เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อประเด็นหนึ่งที่ค้างเอาไว้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเมื่อวันก่อนมีการประกาศตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศยอดส่งออกต่างประเทศและยอดการผลิตในประเทศหมายถึงรถยนต์ปรากฏว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดก็คือยอดการขายรถยนต์ในประเทศของเดือนกันยายนมีจํานวน39,48คัน ลดลงถึง37.11%นี่เป็นยอดขายรถในประเทศที่ต่ำสุดในรอบ53เดือนหรือ4ปี5เดือนจากความเข้มงวดของการนุวัตสินเชื่อรถยนต์กระบะเกือบ40% 39.79ประเด็นสําะเด็นสำคัญก็คือว่าขณะนี้การผลิตรถลงรถยนต์คือคกลไกสำคัญเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับตุกชมได้ทราบว่าขณะนี้โรงงานผลิตรถยนต์ ต้องลดเวลาการทำงานของคนงานเหลือแค่3-4ถึง4วันต่อสัปดาห์ส่วนโอทีไม่ต้องพูดถึงไม่มีมานานแล้วไว้กลับมาติดตามกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ